สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Hot Topic กับผมจอมเพชรประดับนะครับหลังจากที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนั้นได้ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะมีการยุบสภาประมาณสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมซึ่งนั่นหมายถึงว่าการเลือกตั้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ประมาณ1กรกฎาคมหรือ2กรกฎาคมนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีหลายคนหลายคณะหรือหลายกลุ่มบุคคลที่ยังมีความไม่มั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่นะครับในกลางปีนี้เพราะว่ามีการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับไปสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นแล้วมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะดูแปลกๆกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ถ้ามองจากฝ่ายการเมืองแล้วทุกฝ่ายก็เห็นว่าการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับรายการ Hot Topic วันนี้เราเลยพาท่านผู้ชมมาที่ทำการของพรรคประชาธิปัตย์นะครับมาคุยกันนะครับว่าประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นพรรคเก่งตัวหนึ่งในการที่จะการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นจะมียุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งอย่างไรนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโดยจะมาพูดคุยกับคุณกอบศักดิ์สภาวสุในฐานะประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณจอมขอบพระคุณที่ร่วมรายการนะครับตกลงถึงตอนนี้เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้แน่ไหมครับเพราะว่ามีการวิเคราะห์กันต่างๆนานาแล้วก็มีปัจจัยที่นำไปสู่การวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งเรื่องของการกดดันกกต.เรื่องของการเคลื่อนไหวของพันธมิตรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีผมก็แย่อุตส่าห์ลาออกมาครับ ตอนนั้นก็ลาออกมาจากการเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับเพื่อจะมาทำงานชิ้นนี้ครับแล้วก็มีความมั่นใจครับว่าคือมันหนีไม่พ้นนะบ้านเมืองมันจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่ถ้าจะเดินไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องท้ายที่สุดมันก็ต้องกลับมาสู่การเลือกตั้งทำไมไปเสียเวลาเดินทำไมครับไปเดินนอกระบบทำไมนะครับก็รีบมาเลือกตั้งกันซะเชื่อว่ามีกลุ่มบุคคลที่เป็นความคิดว่าจะต้องใช้นอกระบบเข้ามาแก้ปัญหาเพราะว่าหลายคนวิเคราะห์บอกว่าการเลือกตั้งถึงเลือกไปแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้สามารถที่จะทำให้บ้านเมืองยุติความขัดแย้งได้คนไทยส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ค่อยอดทนคือเวลามีปัญหามีอุปสรรคก็จะเอาวิธีอื่นแหละแล้วก็ไม่รู้จักผมอยากจะพูดว่าไม่เข็ดสักทีเลยนะครับคือเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยออกนอกระบบนะครับใช่ครับปฏิรูปปฏิวัติทำมาหมดทุกอย่างนะครับนะครับแล้วก็เห็นชัดว่ามันก็มีแต่ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นตลอดเวลาครับครั้งสุดท้ายปฏิวัติกันก็แบบที่เห็นกันอยู่ก็ไม่ได้เห็นช่วยอะไรได้เลยนะครับผลสุดท้ายก็ต้องกลับมาเลือกตั้งวันนี้ตอนที่เราเข้ามาเราก็ไม่ได้เข้ามาเพราะเราชนะเลือกตั้งแต่เราเข้ามาเพราะอาจจะเรื่องอุบัติเหตุทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็เข้ามาตามระบอบคือว่าท่านส.ส.ก็ยกมือให้ท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเราก็ทำได้มาถึงระดับที่เรียกว่าไม่ได้ดีนักแต่ว่ามันพ้นวิกฤตออกมาแต่ในขณะที่เราแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็มีปัญหาการเมืองเยอะแยะไปหมดครับก็เลยทำให้การแก้ปัญหาไม่ดีนักอย่างที่ว่ามันจะอ้างอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับปัญหาเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันไม่ได้แก้กันง่ายๆแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็แก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องคนว่างงานเนี่ยได้ชัดเจนว่าทุกคนมีงานทำกันตอนนี้ผมก็คิดว่ามันถึงเวลาครับที่มันจะต้องกลับสู่สนามเลือกตั้งแต่ว่าข้อกังวลของคนส่วนหนึ่งนะฮะ บอกว่าถ้าเลือกไปแล้วมันก็ไม่ยุติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนจะเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์มาตั้งรัฐบาลฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งก็ยังคงเคลื่อนไหวไปอีกนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากอีกฝั่งตรงข้ามเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลก็ยังมีกลุ่มบุคคลที่ไม่ต้องการให้จะเป็นรัฐบาลมันก็เลยไม่จบแต่ไม่ใช่ประชาชนกลุ่มบุคคลที่มักจะอ้างเสียงประชาชนครั้งนี้ของการเลือกตั้งเนี่ยไม่ต้องไปอ้างแล้วเพราะว่าเขาจะมาลงคะแนนกันอ่ะ40กว่าล้านคนคแล้วถ้าเราไม่ฟังเขาเราก็ผิดนะครับถ้าหากพรรคเพื่อไทยเขาได้คะแนนท่วมท้นเราก็ต้องให้เขาเป็นรัฐบาลขณะเดียวกันถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนท่วมท้นก็ต้องให้ประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลถ้าเราทำใจได้อย่างนี้ปัญหามันก็ไม่เกิดแต่ปัญหาก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็อาจจะไม่ได้ท่วมท้นเพื่อไทยก็อาจจะไม่ท่วมท้นมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางแล้วก็ต้องในระบบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าหากเราไม่ได้เสียงข้างมากก็ต้องเป็นรัฐบาลผสมมันก็อยู่ที่ว่าใครผสมได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นระบบทั่วไปครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราผมว่ามองโลกในแง่ดีหน่อยก็คือเราเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขาเก่งพอที่เขาจะใช้สิทธิ์เขาได้อย่างถูกต้องถ้าหากว่าเขาใช้สิทธิ์เขาแล้วเราไม่ฟังนี่แย่นะครับเราอาจจะมีเพียง300คน500คน 2,000 คนแม้กระทั่ง 20,000 คนมันก็เป็นตัวแทนของ40กว่าล้านคนไม่ได้ครับครับการเลือกตั้งถ้าจะเกิดขึ้นได้จริง
ก็ยังมีคนห่วงอีกเหมือนกันว่าจะเป็นการแข่งขันกันอย่างดุเดือดจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้งมันก็ดุเดือดทุกครั้งนะครับนะครับแข่งขันทุกครั้งก็ดุเดือดทุกครั้งนะครับถ้าไม่ดุเดือดก็แย่เลยครับครั้งนี้มันต้องต่อสู้กันแต่ต้องต่อสู้กันในเกมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันจะมีเรื่องที่อาจจะเกิดความขัดแย้งและรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มันเกิดนะครับมันจะเกิดด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เราก็ต้องช่วยกันดูแลครับครับการแต่นี้ประชาธิปัตย์เองตอนนี้ได้กำหนดอะไรแล้วอย่างในเรื่องของแน่นอนกำหนดแล้วล่ะเรื่องของยุทธศาสตร์ต่างๆเรื่องของนโยบายต่างๆมีครบหมดแล้วครับครับสิ่งที่มีแต่เพียงอย่างเดียวก็นั้นก็คือว่าคู่แข่งเป็นใครบางทีตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับอ้าวเหรอฮะครับไม่ใช่เพื่อไทยเหรอครับเพื่อไทยแต่ไม่รู้หัวหน้าพรรคคือใครอะครับเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงนโยบายนะครับไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับทุกคนรู้ว่าข้าวของแพงทุกคนรู้ถึงเรื่องปัญหายาเสพติดทุกคนรู้ถึงเรื่องการศึกษาของเรายังไม่ดีพอนะครับทุกคนรู้ถึงเรื่องรายได้ซึ่งค่อนข้างจะต่ำเพราะฉะนั้นนโยบายก็ไม่ค่อยได้ต่างกันมากก็หรืออย่างเดียวใครจะเป็นผู้นำอย่างของเราเนี่ยเราก็บอกเลยว่าเลือกการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือเลือกนายกรัฐมนตรีทางอ้อมอ่ะคือจริงๆแล้วถ้าเลือกเราเนี่ยเราก็ชูคุณอภิสิทธิ์ว่าเราคิดว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับเราก็พยายามจะนำเสนอว่าท่านมีผลงานในช่วง2ปีเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ท่านจะเดินหน้าต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างไรครับครับปัญหาของผมก็คือว่าเดิมผมก็คิดว่าจะเป็นคุณมิ่งขวัญตอนนี้ทำท่าว่าอาจจะไม่ใช่ขึ้นมาอีกแล้วผมก็ต้องนั่งดูครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นใครครับครับอันนี้คือสิ่งที่ทางประชาธิปัตย์ดูเพื่อไทยแต่ถ้าดูจากในส่วนของประชาธิปัตย์ในการบริหารประเทศมาใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าก็ยังมีปัญหาอยู่หลายๆเรื่องนะครับเราทำไปได้เยอะครับครับแต่ว่ามันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับครับมันต้องทำต่อไปให้ดีการที่ต้องเลือกตั้งในยุคที่จะเรียกว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่เข้ายากหมากแพงแล้วอยู่ในยุคที่รัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นความเสี่ยงหรือเป็นปัญหาของการที่จะทำให้เสียคะแนนไหมครับเลือกตั้งคนเป็นรัฐบาลมักจะจริงๆแล้วมักจะใช้คำว่าเสียเปรียบหลายคนถ้าเป็นการเมืองแบบการเมืองที่ไม่ใช่การเมืองประชาธิปไตย 100% นะครับก็จะมีความรู้สึกว่าได้เปรียบเพราะใช้อำนาจลึกลับได้แต่ถ้าหากว่าเป็นการเมืองที่เป็นการเมืองโดยปกติทั่วไปเนี่ยรัฐบาลมักจะอยู่ในลักษณะที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า defensive คือต้องคอยแก้ตัวต้องคอยบอกว่าที่ทำเนี่ยมันไม่ดีเพราะอะไรในขณะที่ฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้สารพัดบอกเพราะไม่ใช่เป็นผู้ทำนะครับอันนี้ก็เป็นการเมืองแบบปกติแต่ถ้าการเมืองที่คิดว่าไม่ปกติก็จะบอกว่าฝ่ายรัฐบาลมีผู้ว่าเป็นของตัวเองมีตำรวจเป็นของตัวเองมีทหารเป็นของตัวเองมีอำนาจทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะชนะหรือมีโอกาสหรือได้เปรียบที่มองแบบนี้แต่ว่าการเมืองของไทยจะเป็นแบบหลังนี่ซะมากกว่าไม่ใช่เหรอฮะผมว่าอย่าดูถูกประชาชนนะผมว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างเราก็เห็นว่าการเลือกตั้งที่เป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลชนะขาดแพ้ขาดก็มีตั้งหลายเขตนะครับเพราะประชาชนเนี่ยเขารู้ว่าครับแล้วโลกสมัยนี้มันแคบนะคุณจอมมันไม่เหมือนสมัยก่อนนี้นะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เวลานี้ก็ดูทีวีกัน 95% นะครับอ่านหนังสือพิมพ์อาจจะน้อยหน่อยดูเคเบิลก็มากขึ้นนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ฉลาดพอที่ก็จะรู้ว่าเป็นอะไรงานของผมเนี่ยก็จะต้องดูว่าประชาชนเนี่ยเขาชอบดูอะไรผมจะสื่อไปถึงเขาได้ง่ายที่สุดแบบไหนอย่างไรครับอย่างเรื่องของข้าวยากหมากแพงหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ประเมินว่าเป็นสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มากหรือว่าอาจจะยังทำไม่ได้มากปัญหาอยู่ตรงไหนมีการประเมินไหมครับมีครับมีคือเรามองสองอย่างครับเรามองเรื่องรายได้กับรายจ่ายแน่นอนแล้วเราก็บอกตัวเองซึ่งผมก็พูดอยู่เสมอนะว่ารายได้ของคนไทยเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานครับแต่รายจ่ายเนี่ยเท่ามาตรฐานเพราะโลกเนี่ยมันแคบลงสินค้าบางอย่างเราผลิตได้เองแต่ว่าเมื่อโลกแคบลงเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเขารู้ว่าเขาไปขายข้างนอกเนี่ยเขาขายได้ราคาดีกว่าเขาก็ไม่ขายในประเทศหรือเขาขายในประเทศในราคาที่ได้มาตรฐานคือราคาข้างนอกแต่เมื่อรายได้ของคนเรามันต่ำกว่ามาตรฐานแต่รายจ่ายเนี่ย
เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเรามันก็ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองในรูปแบบอย่างเนี้ยนโยบายหลักของเราก็คือเราต้องการยกระดับรายได้ของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยให้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไม่ใช่ค่อยๆตายขึ้นทีละปีละ 2% 3% 5% ไม่ใช่ต้องยกระดับขึ้นไปเลยการยกระดับขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่จะมีเงินให้เพียงพอมาใช้จ่ายในราคาสินค้าที่มันเป็นราคามาตรฐานความหมายก็คือว่าอย่าไปเลิกคิดคือเลิกคิดว่าจะไปกดราคาเขาไว้ทำไม่ได้ถ้าเราไปกดราคาไว้เขาก็ไม่เอามาขายครับครับอันนี้ก็คือประเด็นก็คือว่าพูดง่ายๆว่านโยบายการต่อสู้กับของแพงคือต้องเพิ่มรายได้ของประชาชนมากกว่าที่ไปบอกว่าต้องไปควบคุมราคาไม่ให้ของแพงเพราะเป็นเรื่องของการพูดแต่เพิ่มรายได้ของให้กับประชาชนของประชาธิปัตย์ก็คือการให้เงินการพยายามที่จะให้ไม่ครับนโยบายของเราก็คือว่าเราก็บอกว่าเราจะปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เพิ่มขึ้นร้อยละ25ภายใน2ปีเราก็ไม่ได้พูดว่าเราจะทำกี่ร้อยบาทละแต่เราบอกว่าเราดูแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยทำได้ภายใน2ปีแทนที่จะขึ้นปีละ 3% 5% เรา2ปีนี้เราขึ้นให้ 25% เลยซึ่งหลายคนก็บอกว่าก็แค่ค่าแรงขั้นต่ำแต่ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันมีแรงที่เรียกว่าแรงกระทบหมายถึงในบริษัทนึงเนี่ยถ้าคนงานระดับต่ำสุดเนี่ยได้ปรับขึ้นเนี่ยทุกคนได้ขึ้นหมดมันเป็น ripple effect คือเป็นคล้ายๆกับเป็นคลื่นเป็นคลื่นกระทบไปกับทุกคนครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าพฤษภาที่จะถึงก็อาจจะมีการขึ้นค่าแรงรอบ2มั้ยครับไม่ครับไม่อันนี้มันยังไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นนโยบายของพรรคครับครับครับเพราะงั้นแต่ว่าโครงสร้างรัฐบาลมันต่างยังไงคุณจอห์นครับครับฉะนั้นแสดงว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็ต้องดูว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะพยายามสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างไรนี่เป็นเป้าหมายหัวใจหลักก็คือเพิ่มรายได้กับประชาชนครับนะครับทีนี้การเพิ่มเนี่ยมันพูดง่ายทำยากนะครับเราก็ต้องถามว่าทำอย่างไรอันนี้ก็ต้องมีโจทย์ซึ่งจะต้องมีคำตอบให้ครบหมดว่าการเพิ่มรายได้กับประชาชนก็คือต้องเพิ่มรายได้กับประเทศการเพิ่มรายได้กับประเทศเราจะทำอะไรบ้างท่านครับเรื่องของการที่ประชาธิปัตย์จะขอคืนพื้นที่ทางการเมืองจากพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจว่าจะสามารถขอคืนพื้นที่ทางการเมืองได้มากกว่าที่ผ่านมาไหมครับมันต้องได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเป็นการแย่งคนที่ของอีกฝ่ายหนึ่งครับครับถูกไหมครับคือเรามีของเราอยู่เราก็ต้องดูแลของเราไม่ให้ใครมาขโมยไปครับขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องไปขอที่อื่นครับก็คือหมายความว่าจะต้องไปทำให้คนที่เขาไม่เลือกเราหรือไม่เคยเลือกเราเขากลับมาเลือกเราทั้งสองฝ่ายทำเหมือนกันนะทำแบบเดียวกันครับครับแต่ว่าการที่มีพรรคเล็กๆเพิ่มขึ้นด้วยอย่างประชาสันติเนี่ยนะครับก็วิเคราะห์กันว่าจะทำให้เข้ามาแย่งเก้าอี้ของประชาธิปัตย์ในส่วนกลางมากขึ้นอันนี้แย่งทั้งเพื่อไทยแย่งทั้งประชาธิปัตย์แย่งกับทุกคนแหละครับเพราะเขาเป็นพรรคใหม่นี่ครับเขายังไม่มีของเขาเองส่วนเขาแย่งได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปดูกันครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยการที่จะมีพรรคการเมืองใดหรือพรรคไหนจะเป็นเสียงอาจจะไม่ได้เสียงข้างมากเกินกว่าครึ่งมากนักแต่ว่าอยู่ในระดับที่มากกว่าเนี่ยในการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์เองก็มีโอกาสที่จะได้เสียงมากในการจัดรัฐบาลแต่ว่าก็มีข้อวิเคราะห์เหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าประชาธิปัตย์ได้เสียงที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงหรือไม่ห่างกันมากกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอกาสของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีอำนาจนอกระบบเข้ามาอุ้มเข้าไปเพื่อที่จะให้ตั้งรัฐบาลได้ก็มีอยู่เหมือนกันอันนี้วิเคราะห์อย่างไรหรือจะเป็นเหมือนอย่างที่มีคนกล่าวหาในอดีตไหมครับว่ามีการตั้งรัฐบาลกันในค่ายทหารผมว่านะบางครั้งเนี่ยเรามองอะไรลึกเกินไปครับผมเป็นรองนายกอยู่ปีหนึ่งเป็นเลขาธิการนายกอยู่ปีหนึ่งผมเรียนคุณจอมนะว่าผมไม่เคยเห็นไอ้ที่ว่าอำนาจนอกระบบเข้ามาวุ่นวายเลยครับแม้กระทั่งในช่วงที่อยู่ที่ลาบ11ผมก็มองไม่เห็นอะผมก็นั่งอยู่ใกล้ชิดกับท่านนายกอยู่ผมก็ว่าสิ่งที่ท่านนายกตัดสินใจก็คือท่านตัดสินใจแต่แน่นอนนะครับเราก็ต้องฟังเพื่อนร่วมงานเราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นคนนอกระบบนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงทหารก็คือคนที่ร่วมงานกับเราเราก็ต้องฟังความเห็นของเขาเวลาเราจะทำงานในเรื่องที่เขารับผิดชอบโดยตรงแต่ในทางการเมืองเนี่ยเราตั้งสมมติฐานกันว่าพรรคนี้จะได้เสียงเท่านั้นได้เสียงเท่านี้ผมว่าคาดการเร็วเกินไปเพราะว่าผู้สมัครของท่านเนี่ยยังไม่นิ่งเลยผู้สมัครของผม
ก็ยังไม่นิ่งเลยผมรู้ได้อย่างไรครับว่าในเขตเนี้ยผมจะชนะทั้งที่ผมยังไม่รู้หรือผมจะส่งใครเป็นผู้สมัครครับหรืออีกคนนึงรู้ว่าจะชนะยังไม่รู้เลยว่าคู่แข่งคือใครผมเร็วไปครับผมว่าสิ่งที่เรากำลังดูขนาดนี้ก็ดูจากผลสำรวจที่เป็นการสำรวจที่เรียกว่า national คือสำรวจระดับประเทศเป็นภาพรวมซึ่งมี A-BAC ทำมีดุสิตโพลทำมีใครต่อใครทำแล้วก็จะสำรวจความมีความชื่นชมความชอบของผู้นำพรรคเช่นจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ก็ดีจะเป็นคุณมิ่งขวัญก็ดีหรือแม้กระทั่งจะเป็นคนที่อยู่ในต่างประเทศก็ดีแล้วเขาก็มาใช้ตรงนั้นแหละเป็นหลักคิดเป็นหลักคิดว่าจะได้ผู้แทนประมาณเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยเชื่อครับยังผมไม่ค่อยเชื่อพรรคประชาธิปัตย์ช่วงที่ผ่านมาจะดูเหมือนว่าถ้ามองเพื่อไทยเนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะมองเพื่อไทยแล้วก็สัมพันธ์กับอดีตนายกทักษิณอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะครับงั้นดูเหมือนว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะกลัวคุณทักษิณค่อนข้างมากเหตุผลที่เรามีความรู้สึกว่าเรากำลังสู้อยู่นั้นเป็นความคิดของคุณจอมนะสำหรับผมถ้าส่วนตัวเนี่ยผมไม่กลัวเลยแต่พอพูดถึงทักษิณขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์จะต้องออกมาแล้วก็พยายามที่จะแสดงออกเห็นว่านี่คือไม่สามารถที่จะเข้ามาประเทศไทยได้ด้วยอะไรต่างๆก็เขาก็มีคดีอยู่ครับยกเว้นเราจะบอกว่าเราไม่เคารพคำตัดสินของศาลแต่ผมก็เห็นทุกคนเคารพดีนี่ครับอย่างคนเสื้อแดงเวลาปล่อยมาก็ดีอกดีใจว่าโอเคศาลยุติธรรมแล้วถ้าหากศาลมีความตัดสินที่ตัวเองไม่ชอบก็บอกเป็นสองมาตรฐานก็เป็นความคิดของคนนะครับเราห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าในกรณีของคุณทักษิณเนี่ยก็ชัดเจนว่าท่านเนี่ยก็เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยครับความจริงถ้าท่านกลับมานะครับคุณทักษิณจะกลับมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในป่านนี้เรื่องจบไปนานแล้วป่านนี้ตัวเองอาจจะออกมาจากคุกแล้วป่านนี้อาจจะสารพัดแล้วถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้จะเดินต่อไปยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณทักษิณแต่งานที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องของคน40กว่าล้านคนที่จะมาลงคะแนนคุณทักษิณก็คงจะมีสิทธิ์ลงหรือเปล่าเพราะว่าเวลานี้ถือสัญชาติมอนเตเนโกอยู่ก็ผมก็ไม่แน่ใจมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรือเปล่าในต่างประเทศแต่ในแง่ของเราเนี่ยนโยบายของเราก็เพื่อประชาชนนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะนิรโทษกรรมจะเอาคุณทักษิณกลับมาอันนี้ก็ง่ายสำหรับพี่น้องประชาชน40กว่าล้านคนนะครับถ้าหากว่าเลือกเราเดินหน้าต่อเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของแพงอย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างนี้แล้วก็ถ้าหากว่าเลือกพรรคเพื่อไทยเขาก็จะทำอย่างนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องคนเสื้อแดงจะมีปัญหาเรื่องของคุณทักษิณอันนี้มันชัดแล้วถ้าหากประชาชน40กว่าล้านคนบอกว่าสนใจจะแก้ไขปัญหาคุณทักษิณก็เลือกพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็กลับมาก็แก้ปัญหาคุณทักษิณแต่ถ้าหากว่าพี่น้องบอกว่าอยากจะแก้ไขปัญหาอยากให้ประเทศเดินหน้าต่อแก้ไขปัญหาเรื่องของแพงแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กไม่มีไม่สามารถจะไปเรียนระดับมหาลัยได้เพราะไม่มีเงินทุนอันนี้ก็เลือกเราเนี่ยนี่ก็เป็นมันชัดเจนนะครับมันง่ายคิดอย่างไรที่ทางในช่วง2ปีที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ก็ถูกมองว่ามีนโยบายดีอยู่หลายนโยบายแต่ว่าก็ดีแต่พูดโอ้ยเราทำเยอะครับเราบอกว่าเราจะให้500บาทกับเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุทุกคนครับสมัยคุณทักษิณให้ล้านกว่าคนเราให้6ล้านกว่าก็ได้ถึงครบทุกคนทุกเดือนครับเราบอกว่าเด็กเนี่ยจะเรียนฟรีจริงมีค่าเครื่องแบบให้มีอะไรให้เราเป็นรัฐบาลอยู่เพียง 2-3 เดือนเราให้ครบหมดให้มาแล้ว2ปีเราไม่เคยบอกว่าเราจะช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของโครงการประกันรายได้เราคิดขึ้นมาใหม่แล้วเราทำแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้ชาวนาชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่มันสำปะหลังไม่เคยพบคำว่าขาดทุนอีกแล้วมีกำไรตลอดครับอันนี้ไม่ได้ดีแต่พูดอันนี้ทำจริงหมดครับครับนี่ทำจริงหมดที่ยังทำไม่ค่อยได้ก็คือทำยังไงให้คนเสื้อเหลืองให้คนเสื้อแดงให้คนไม่มีเสื้อสีเนี่ยให้มารักกันนี่ทำไม่ได้อันนี้ที่ทำยังไม่ได้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะหยุดยั้งไม่ให้เขาเผาบ้านเผาเมืองได้เขาเผาไปแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำไม่ได้ใช่ครับทีนี้อันหนึ่งเหมือนกันในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองก็คือว่าข้อกล่าวหาที่ทางฝ่ายคนเสื้อแดงหรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยกล่าวหาประชาธิปัตย์โดยตลอดนั่นก็คือเป็นผู้ที่จะเรียกว่าเป็นรัฐบาลมือเปื้อนเลือด91ศพ 2,000 กว่าคนที่บาดเจ็บล้มตายในการสลายการชุมนุมช่วงเลือกตั้งเนี่ยจะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันเตรียมที่จะรับมืออย่างไรผมอยากให้หยิบยกขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อได้จริงก็คือว่าคนที่ก่อเรื่องเนี่ยคือใครเนี่ยผมว่าใครๆก็รู้นะครับว่ามันเหตุมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเหตุมันเกิดขึ้นเพราะมีการเรียกร้องให้มีการยุบสภาเหตุมันเกิดขึ้นเพราะบอกให้ยุบสภาภายใน15วันครับซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันทำไม่ได้ครับนะครับเหตุมันเกิดขึ้นเพราะไปช
ชุมนุมที่เรียกว่าแบบสันติแต่ปรากฏว่าก็มีกำลังอาวุธค่อนข้างจะครบแล้วก็ทำให้นายทหารที่เป็นคนที่ระดับสำคัญครับเสียชีวิตมันเหตุการณ์ถ้าลำดับไปแล้วมันก็เห็นนะครับส่วนที่จะกล่าวหาที่จะพูดกันจะว่ายังไงก็ว่าไปนะครับกระบวนการล้มเจ้าที่มีอยู่นะครับแล้วก็เดินอย่างต่อเนื่องมันก็เห็นชัดนะครับครับสถาบันที่พวกเราทุกคนเคารพนับถือและรักและห่วงใยเนี่ยก็ถูกรังแกเราก็เห็นครับความจริงก็คือความจริงแต่ว่าสิ่งนึงที่เราไม่อยากให้เห็นและหวังว่าควรจะหลีกเลี่ยงก็คือความขัดแย้งเพราะว่าประเทศมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้หรอกครับถ้าเรายังวกกลับมาในเรื่องเดิมๆเรื่องของคนเดิมๆเราถึงเวลาที่เราจะต้องเดินหน้าต่อสงสารประเทศไทยอะครับสงสารคนไทยทั้งประเทศครับถ้าประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่จะทำให้สังคมไทยก้าวพ้นจากวงจรความขัดแย้งหรือปลดล็อกเรื่องของความขัดแย้งของคนในบ้านเมืองเนี่ยมีนโยบายมีทิศทางอย่างไรครับปล่อยให้ขบวนการมันเดินไปได้ครับกระบวนการทางด้านศาลนั่นนะครับให้เดินไปตามปกติขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมาแก้ปัญหาด้วยกันหมายว่าคุณมีปัญหาอะไรถ้าคุณมีปัญหาเรื่องดับเบิลสแตนดาร์ดตรงไหนบ้างเราก็มาทำงานร่วมกันเพื่อแก้แม้ปัญหานี้เกิดขึ้นไอ้อย่างเงี้ยทำได้ครับซึ่งจริงๆก็เป็นข้อเสนอก่อนที่จะเกิดการสถาบันผ่าเมืองนะครับเป็นข้อเสนอที่เราได้พูดคุยกันมาโดยตลอดแล้วก็เกือบจะยอมรับได้พอดีคนจากต่างประเทศเขาบอกรับไม่ได้ขึ้นมา มันก็เลยเกิดปัญหาผมคิดว่าคนไทยด้วยกันเราพูดคุยกันได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เราเอาสเต็ปแรกก่อนก็คือทุกคนเนี่ยอย่าให้มีปัญหาแล้วก็กลับไปหาประชาชนกันเราไปแข่งกันในเรื่องนโยบายเราไปแข่งกันว่าเราจะทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเขาเลือกซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่เดือนเองถ้าทำได้อย่างนี้ผมว่าจบทีนี้พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนิดเดียวการลงพื้นที่หาเสียงของประชาธิปัตย์ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของคนเสื้อแดงเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรครับจะเป็นหน้าที่ของการที่จะให้มันเกิดความสงบเรียบร้อยได้ยังไงหรือจะทำอย่างไรให้คนในพื้นที่ได้เปิดโอกาสเราก็ต้องระมัดระวังครับนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดปัญหาเราไม่สามารถคำว่าเราเนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยครับเวลาออกไปหาเสียงเนี่ย77จังหวัดเนี่ยไปไม่ได้ครบหรอกครับไม่มีใครไปได้ครบหรอกครับแม้แต่เพื่อไทยก็ไปไม่ครบเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้ไม่มีใครไปได้ครบครับ ในโลกนี้ไม่มีครับ โอบามาตอนหาเสียงก็ไม่ได้ไปทุกรัฐหรอกครับแล้วเขาไม่ไปหรอกครับเขาก็ต้องไปในที่ที่เขามีความหวังจะไปขโมยคะแนนได้ถูกไหมครับ ครับอย่างของเพื่อไทยก็คงไม่ไปที่สุราษฎร์มั้งครับ ไม่ไปที่ตรังไม่ไปที่ภูเก็ต ไม่ไปที่หลายๆจังหวัดเหมือนเราอาจจะไม่ไปในเขตที่ว่าเรามีเวลา45วันเราไปไม่ได้ครบอยู่แล้วครับทำไมเราจะต้องไปในเขตที่ไปหาเรื่องแล้วการไปหาเสียงมันก็ไม่หมายความว่าตัวเราต้องไปคน40ล้านคนก็ไม่ได้เห็นหน้าเราหมดหรอกครับเวลานี้เราก็หาเสียงอยู่แล้วครับเราออกสปอตโฆษณาอยู่ตั้งนานแล้วครับ 3-4 สัปดาห์แล้วเราไปถึงทุกห้องนอนของคนเลือกตั้งแล้วมั้งครับตอนนี้ครับได้เห็นกันหมดครับครับครับเพราะงั้นโอกาสของประชาธิปัตย์ในการที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบริหารประเทศมีความมั่นใจ 100% ทุกๆคนนะครับมีมากเท่ากับทุกคนไม่บอกว่ามากกว่าไม่บอกว่าน้อยกว่าเพราะว่าเราต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่ท่านเปิดโอกาสให้มาพูดคุยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการ Hot Topic วันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคุณกอบศักดิ์สภาวสุผมจอมพิประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ